คลิปวิดีโอนี้เริ่มใหม่ครับกันครับแต่มาเข้าในวันนี้เราจะมีแมปกระโดดถึง200ด่านนะครับให้เรากระโดดกันแต่เราไม่กระโดดถึง200ด่านแล้วทุกคนเราจะโดดแค่15นาทีและแข่งกับทีมงานนะครับว่าใครจะเป็นที่1และแมปพวกนี้กวนซ่องติงมากๆด้วยนะครับคลิปนี้เป็นไงไปดูก็ได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้วิวตกมากการกดไลค์และ Subscribe ทําให้วิวของผมนั้นจะขึ้นได้ขอบคุณทุกคนมากไปดูกันเลยเอานะครับผมสวัสดีครับชื่อผมเป็น2ทําซึ่งนี่อยู่ในเกมไม่ครับกับทีมงานผมนะครับนั้นๆก็ได้ให้พี่ด้วยนะวิวมันไม่มีแล้วไอ้หนูเอาล่ะในคลิปนี้เราทำการกระโดดทั้งหมดมันมี300ด่านนะครับแต่เราจะเลือกเพียงแค่15นาทีวันนี้นะครับผมเราทำการแข่ง15นาทีกันนะครับผมว่าใครกระโดดได้ด่านเยอะที่สุดนะครับสำหรับคนที่กระโดดเยอะที่สุดนะครับจะได้รับเงินรางวัลไป500บาทแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมกระโดดได้พวกมันจะโดนหักเงินเดือนคนละ300ถ้าเกิดพอก็แล้วไปกันดีกว่าไปไม่ต้องแดกโอเคแค่นี้แหละไปกันหมดแค่15นาทีแล้วทำการกดสตาร์ทกันดีกว่าครับผมน้องๆไปถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วนี่ชัฟเฟิลปากัว2จะเริ่มใน3 2 1เริ่มอันนี้ครับวิธีการกระโดดนะครับผมก็คือว่าเราเป็นที่ต้องกระโดดผ่านด่านแต่ละด่านไปแบบชิวๆนะครับทุกคนแต่มันจะมีแบบว่าตอนด่านแรกๆมันจะเฟลที่ว่ามันจะชนกันมันเขาเรียกนะมันบังกันเฉยเนาะแต่ด่านหลังๆนี่ก็คือแบบว่าเริ่มชิวแล้วแต่ด่านบางด่านนะถ้าเกิดเราผ่านไม่ได้เราสามารถได้กดสกิปได้เหมือนเดิมนะแต่แน่นอนว่ามันก็ยากอยู่ด่านหนึ่งเราก็ได้สุ่มไม่เหมือนกันนะใช่จะสุ่มไม่เหมือนกันเลยว่าเราจะได้ด่านไหนอันนี้คือแบบแล้วแต่โชคตาฟ้าลิขิตคือเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าเราจะได้ด่านไหนแบบด่านตรงกับเพื่อนไหมด่านนั่นกับเพื่อนไหมด่านง่ายด่านยากอะไรพวกนี้เราไม่สามารถกำหนดได้เลยเว้ยเรากำหนดได้แค่ว่าด่านนี้มันเป็นชะตาฟ้าลิขิตเราไว้เรามาไหมหุยด่านนี้เลยนะด่านบาลีเกียร์มาเนี่ยเอาไม่ดีด่านนี้ยากเกินไม่ยากคือถ้าเกิดบางทีมันยากแล้วแต่ว่าผมแบบบางทีผมไม่อยากเสียนั่นแบบไปเสียไอ้เขาเลยนะเสียแต้มเราไม่ได้ใช่เหตุไปทุกคนผมรู้สึกว่ามันไร้สาระมากถ้าเกิดเกิดเรามาเสียแต้มกับอะไรอย่างนี้วู้ไหนยากกันไปของพวกสกิลเท่าไหร่นะแต้มกับบริสุทธิ์ไม่ไหวพี่ยากจัดบางด่านเนี่ยยากจัดเลยเออผมกดสกิลดีกว่าปะไม่ไหวว่ะตรงเนี้ยไม่ไหวผมขอไปดีกว่าคือบางด่านที่ถึงบอกเลยมันยากเกินไปครับน้องๆถ้าแบบยากสุดๆชุดไม่อยู่ชุดว้ายยากมากต้องยอมอ่ะต้องยอมอ่ะบางจุดอ่ะต้องยอมมาเจอด่านยากกว่าเดิมฮะโอ้ยนี่ไงผ่านแล้วโอเคไอ้เป็นด่าน5แล้ววะเฮ้ยเกินหรือเปล่าน้องโอ้โหรอมึงยังไม่เจอด่านยากไงโดนดีโอเคด่านอะไรนี่เนี่ยเขาวงกดโอ้โหพระเจ้าผมยิ่งเกลียดเขาวงกดอยู่ด้วยโอ้โหพระเจ้าเฮ้ยผ่านเปล่าผ่านเปล่าไม่รู้ทำไมพระเจ้าน้องทรายผมไปเจอเขาวงกดด้วยวะเวนทางนี้เหรออ๋อสุดยอดนี่คืออ๋อจะinvisible ใน5วินาทีโอ้สวยเอาใหม่5 4 3 2 1โอเคว้าวโหเกือบไปแล้วน้องเกือบไปแล้วโอเคด่าน5ตรงนี้สิวะเลเวล1โอ้โหมีด่านแบบด่านให้เล่นเลสโตนด้วยว่ะทุกคนโอเคชิวไปต่อดีกว่าวู้วันนี้ไปกันต่ออีกอ่ะเชี่ยบกูผ่านก็ได้วะยิงปงอ่ะสคริปต์หน่อยเจอด่านเดิมเนี่ยมันเจอด่านง่ายๆอ่ะน้องๆด่านกูไม่ให้ด่านกูไม่ให้กูขายคนกลไกเลสโตนนะกูผ่านไม่ได้อ่ะผมเจอไอ้ด่านดำๆมาแล้วทุกอย่างเลยโอ้ดำดำทั้งแถบเลยไม่ได้หรอโอ้ยังวะกูก็อีหยังว่าเหมือนกันกิดอ้าวเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยทำไมไอ้เหี้ยนั่นเจอระดับง่ายๆวะไอ้มันเป็น11แล้วนะน้องๆคุยด่านกูไม่อย่างยากเลยเอาดีกูขอให้มึงเจอด่านยากๆที่เหี้ยแบบกูบ้างนะกูไม่สคริปต์กูได้วะอะไรเนี่ยทาวเซาปาร์คโคโลราโดอะไรนะผมยิง4เลเวลดูเนตตัว8อ่ะเหี้ยใช่เหรอทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะแปดเลยเหรออะไรมันเป็นปุ่มเลยอยากอ่ะเอ้ยมันเป็นปุ่มโดนลบ8เลยเปล่าคุณแต้มดิเป็นไงล่ะเจอบอกแล้วว่าเจอระดับกว่านี่ไม่ได้วะโอเคน้องๆครับตรงนี้ครับอะไรเนี่ยโอ้โหผ่านได้ไงไม่รู้กูผ่านมาแล้วว้าวโอเคตรงนี้เวนเอ้ยโอ้โหผ่านไปได้ยังไงดูนี่อะไรเนี่ยไอ้ผมไปที่เอ็นด์ได้หรอด่านแล้วเนี่ยสวัสดีก็สู่เอ็นด์ดราก้อนด่านนี้ก็คือว่าให้ทำการตามเดียวมีด่านให้กูตีเอ็นด์ดราก้อนด้วย
ดูป้าตายพระเจ้าช่วยพี่อะไรวะน้องๆครับด่านพี่ไม่รู้เจออะไรแต่พี่ว่าพี่ต้องหนีด้วยดราก้อนคิกไม่ได้จัมบูทจัมบูทจัมบูทจัมเวนจัมบูท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 นิดนึงจัมบูสจัมบูสจัมบูสบูสบูสอะไรวะเนี่ยพ่อมึงอันนี้คือคลิก to get a jump boost อันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าเราน่าจะได้ใช้กันเร็วๆนี้ jump boost อ้าวด่านเทียบมันมีโอ้ด่านที่กูอยู่ลุงรู้ว่ากูเจออะไรมันมีเอ็นเดอร์ดากอนมันมีด่านที่กูต้องกระโดดหนีเอ็นเดอร์ดากอนไว้เอ็นเดอร์ดากอนก็จะคอยบินชนรถตกจะบ้าตายจะบ้าตายเจออะไรถ้าเกิดเจอด่านนี้ชีวิตก็จะดูดีขึ้นนะครับน้องๆแต่ด่านแล้วเมื่อกี้กูไม่เอาอันนี้คืออะไรเนี่ยคิวไบเมติกโอเคอันนี้เขาบอกว่าด่านนี้สวัสดีเข้าสู่ทาวออฟซาเลมโหดาบทาวออฟซาเลมวันนี้ผมรู้แล้วด่านคืออะไรทาวออฟซาเลมก็คือด่านแปลว่าให้เลือกคนให้เลือกคนผิดมาแขวนคอประจันโอ้ยสคริปต์ก็ได้วะลงไปในนี้อ่ะลงกดปุ่มคุณได้ผ่านมาจุดนี้ว้าวผ่านซะดีโอเคครับตรงนี้เป็นอ๋อนี่ๆๆชิวไอ้เวนตอนนี้ผมกลับกลายเป็นคนที่ได้นั่นเยอะสุดผมไม่รู้ว่าผมทําได้ยังไงมีคนนึงพลาดเออมันมีคนนึงพลาดไว้ทุกคนเป็นเรื่องที่ดีเราไม่รู้นะใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างไม่ได้หรอกกลับมาสุดละฮะกลับมาสุดละกลับมาสุดโดนลบ8เข้าไปเอาไว้โอ้โหด่านแบบนี้กระดาษมันต้องเป็นอย่างนี้สิครับพี่น้องแบบง่ายๆอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แบบยากๆกลัวไม่น่าง่ายแหละกลัวไม่น่าง่ายแหละทำไมกูโดดไม่ได้โอเคโดดได้ละเนี่ยด่ามันต้องแบบเอาทำไมกูโดดไม่ได้เหมือนกูติดบาเรียอะไรสักอย่างไว้หรือเปล่าผมคิดเองบาเรียต้องติดบาเรียหรือเปล่าไอ้ด่านพี่มันต้องเดินช่องแบบกูติดอะไรกูว่ามีบาเรียแล้วล่ะเอาดีบาเรียไอ้ด่านสีฟ้าเปล่าไม่กูไม่ใช่ด่านสีฟ้ากูจะด่านดินอะไรติดอะไรเนี่ยน้องสคริปต์ใช้สคริปต์ได้มันมากเอาดีผมบอกเลยนะใครเล่นครบ300ด่านนะคือด่านนี้มี300ด่านเลยใครเล่นครบนี่คือมึงเป็นพระเจ้ากูว่าผมได้บ้าตายก่อนที่จะเล่นครบแน่เลยพี่เจอด่านซาวปาร์คไขปริศนาความลับอะไรสักอย่างท้าทางจัดการให้ตัวเองนะหนูโอเคกูเจอด่านกระโดดเข่าวงกดด้วยทุกคนว้าวเดี๋ยวผมผ่านชิวโอ้ด่านแบบนี้ต้องด่านอย่างนี้สิครับน้องๆเราถึงแบบดูแบบสบายใจสบายอกสบายตาสบายหูอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่ามีความสุขเวลาเล่นไม่ใช่มาเจอแต่ความทุกข์ทรมานยากเล่นแสนเข็ญอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะด่านต้องแบบสนุกแบบสบายอย่างนี้หน่อยแม่แบบนี้สิครับพี่น้องอยู่ไอเบนมันก็ตามมาตรงนี้ไปไงต่อคิดว่าอย่างนี้อ๋อผมรู้ละชิวมากเอ้าโดดพลาดอีกผมว่าหลังๆนี่ผมเริ่มโดดพลาดละแรกๆนี่โดดไม่เคยพลาดแต่ก่อนเริ่มแก่แล้วสายตาละพลาดหมดเหรอเล่นแต่เกม APS เอ้ยปึ๊บโอเคเปิดประตูออกมาแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งโอเคครับอ้าวด่านนี้ด่านเดิมสวยงามพระราม8สุดยอดสุดยอดเจอด่านเดิมทีไรนี่รู้สึกแบบมีความสุขทุกทีเลยที่เจอด่านเดิมนะโอเคจ้ะละโอ้สวยตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้ผมต้องไปยังไงไม่รู้ผมพยายามที่จะหาจุดหมายปลายทางของการมีชีวิตแต่ผมหาไม่เจอผมเจอแล้วมาโดดต่อนี่ผมว่าต้องโดดอย่างนี้ลงมานี่ขึ้นมานี่โอ้ตามหลักการที่แท้จริงโอเคครับตอนนี้เราผ่านมาทั้งหมดเหลือแค่5นาทีนะครับพ่อผมตายโอเค13อะไรเนี่ยโอ้กูต้องโดดผ่านเลเซอร์บ้าเปล่าโอ้พระเจ้าโอ้พี่อย่าผมนี้ผมต้องโดนลบ18คะแนนแน่เลยโอ้ผมลุกโดดผ่านเลเซอร์ด้วยน้องๆแต่ไม่เป็นไรครับชิวๆสำหรับผมการโดดผ่านเลเซอร์นี่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพี่เท่าไหร่ว่าพี่มันระดับโปรซึ่งเป็นการโดดที่พี่คิดว่ายากอยู่แต่ไม่ได้ยากขนาดนั้นอ่าฮ่าด่านที่15นะครับตอนนี้ด่านที่15เลยนะครับว้าวอันนี้คืออะไรเออจะเก็บเยอะไปหน่อยอะไรกระจกกระจกวนกลับมาด่านเดิมวัดตะฟ้าโอเคสวยอันนี้คือด่านชัฟเขาบอกว่าด่านนี้จะชัฟเฟิลอะไรไม่รู้อ่ะไม่ได้อ่านช่างมันเถอะไม่สำคัญหรอกสำคัญก็ว่าผมอ่ะผ่านได้พอแล้ว
ฮ้อแบบโหต้องด่านง่ายๆสิครับพี่น้องด่านยากๆแบบเมื่อกี้นี่คือมันดูไม่ใช่เรื่อง1 2 3ว้าว easy 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 bro อันนี้อะไรอ่ะไม่รู้ผมคิดว่าอ๋อนี่กระโดดขึ้นทางนี้อู้หูขอบคุณสลับดันง่ายๆนะครับพี่โอเคอันนี้คือคิวเบิร์ดซึ่งมันจะทำการตีคุณต้องทำการให้อะไรนะอะหรือว่าผมต้องฆ่าคิวเบิร์ดเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าให้คิวเบิร์ดอ๋อเปลี่ยนเยลโล่คาร์เพ็ตให้กลายเป็นบลูคาร์เพ็ตโอเคก็ไม่ยากก็แค่เดินไปเรื่อยๆเว้นโอเคว้าวชิวอันนี้เป็น TNT นะครับด่าน TNT ให้วิ่งไปทางนี้ให้วิ่งมาเหยียบไอ้นี่ระเบิดเหรอแล้วไงว้าว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 ระเบิดคาร์โดระเบิดเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันจะเดินไปดึงผมด้วยผมกระโดดอยู่ผมหล่นเลยใช่เหรอเออผมอยู่ด่านข้างเวียพี่แอนมาข้างหลังเนี่ยมีระเบิดด้วยโคตรเหลี่ยมมาด่านอ่ะเอาดีโอเคครับด่านก็คือมันจะให้เราระเบิดในไลท์เว้ยและกลายเป็นเดบิตให้หมดเว้ยโอ้โหด่านสวยเป็นความคิดที่กูจะเดบิตอีกแล้วความคิดที่แบบว่าครีเอทีฟมากนะครับครีเอทีฟสุดๆแต่กูไม่เล่นมึงอย่างนี้กูได้21ด่านแล้วเด้อเด้อย10นาทีได้21ด่านว่ามันก็ไม่ได้แย่นะแต่มันก็ไม่ใช่ถือว่าดีอ่ะเข็ดป่ะผมรู้ละเหลี่ยมก็ได้กูเหลี่ยมก็ได้ถ้าเกิดมึงจะทำให้กูขนาดนี้แม่งเหลือ4แล้วกูสคิปประมาณ10ล้านรอบแล้วว้ายเฮ้ยยักแค่เจอสปีดโอเคผ่านชิวตรงนี้เป็นไงต่อไม่รู้เอ้ยยังไงวะอย่างงี้ป่ะนี่โอเคประมาณนี้แล้วกันอ่ะตรงนี้ว้าผ่านเฮียตอนนี้เราอยู่ที่ด่าน22แล้วนะครับน้องๆโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะด่านกระโดดตูดวัวหรือเปล่าเวนสคริปต์ก็แหละมาครับด่านต่อไปครับน้องๆตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่30วิครับก็จะจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างแพ้แน่นอนพี่ยังไงไอ้กายก็แพ้เอ้าทำไมแพ้กันอ่ะด่ามันก็ไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากถูกแล้วคลิปใหม่ฮะไม่ได้ยากถูกแล้วเว้ยแค่เราสกิปไปเฉยผมโดนดาดปลาไปโอเคโอ้ตกเฉยไม่เป็นไรผมได้21ผมได้21ด่าผมพอแล้วผมภูมิใจแล้วผมไม่เอาแล้วอ่ะผมพาผมพกผมพักเย้ในสุดก็ได้เป็นผู้ชนะในเกมนี้ทุกคนโดนลงเงินเดือน300อะไรวะเนี่ยดาดอมงกุสก็สักคนไหนนะครับผมที่อยากเล่นแมปนี้นะครับไปหาโหลดมาได้ครับชัฟเฟิลปลากัวภาค2ภาคแรกนี่คือผมเล่นกับพี่เว็บสบายมากภาค2มานี่เหมือนกับชีวิตกูแม่งหายไปครึ่งจาก 70% ของโลกอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นไงก็ถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าบาย